สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับชาดกนะคะเรื่องชาดกทีนี้สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชาดกในหัวข้อที่นักเรียนได้เรียนรู้กับว่าทำไมคนจนได้กลายมาเป็นเศรษฐีและสัปดาห์นี้เรื่องราวที่นักเรียนจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสำหรับสัปดาห์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวรรณโรหะชาดกนะคะวรรณโรหะชาดกนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาฟังนิทานชาดกกันนะคะเจริญในพระสัตยธรรมทั้งหลายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องสามัคคีธรรมไว้เป็นจำนวนมากสอนให้เห็นประโยชน์ของความสามัคคีเช่นตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทั้งปวงบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จได้ดังใจปรารถนาในทางตรงกันข้ามถ้าแตกความสามัคคีมีแต่พินาศพลาดจากประโยชน์ก็แล้วความแตกสามัคคีเกิดขึ้นได้เพราะเหตุไรความแตกสามัคคีเกิดขึ้นได้เพราะปากอวดรู้หูเชื่อง่ายถูกทำลายเพราะมือที่สามพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องวรรณโรหะชาดกเป็นเรื่องสอนใจว่าในอดีตชาติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ใกล้ถ้ำแห่งหนึ่งในถ้ำนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของราชสีห์และเสือสัตว์ทั้งสองรักใคร่ปรองดองอย่างแน่นแฟ้นหาอะไรได้ก็แบ่งกันกินรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อมาได้มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งทำดีตีสนิทขออยู่อาศัยในถ้ำนั้นด้วยสัตว์ทั้งสองมีเมตตาจึงให้ที่อยู่อาศัยเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ได้อาศัยเศษเนื้อเศษกระดูกที่สัตว์ทั้งสองหามาได้ดำรงชีวิตของตนเหตุการณ์ล่วงไปไม่นานความคิดของสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันคิดว่าอันเนื้อสัตว์ทุกชนิดมันก็ได้ชิมลิ้มลองแล้วถ้าหากมันยุให้ราชสีห์และเสือขัดแย้งเข้าใจผิดกันแล้วสัตว์เจ้าป่าทั้งสองก็ต้องต่อสู้กันในการต่อสู้กันนั้นสัตว์ทั้งสองต้องบาดเจ็บล้มตายส่วนตัวใดจะตายก่อนตายหลังอย่างไรก็ต้องตายทั้งคู่มันก็จะได้กินเนื้อราชสีห์และเนื้อเสือเป็นอาหารรสชาติของเนื้อสัตว์ทั้งสองคงจะอร่อยไม่ใช่น้อยเลยเมื่อสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์คิดได้ดังนั้นแล้วซึ่งเข้าไปหาเสือแล้วพูดว่านี่แน่ท่านเสือผู้มีความซื่อสัตย์และสง่างามท่านขัดใจอะไรกับราชสีหรือเปล่าเห็นราชสีพูดกับข้าพเจ้าด้วยความคับแค้นว่าถึงท่านจะมีเล็บอันแหลมคมก็ไม่อาจสู้เขี้ยวของเขาได้ข้าเป็นห่วงท่านจริงๆพูดอย่างนี้แล้วก็จากไปวันต่อมาเมื่อได้มีโอกาสจึงเข้าไปหาราชสีด้วยท่าทีพินอบพิเทาแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านพี่ผู้เป็นเจ้าป่าข้าพเจ้านี้แสนอึดอัดใจเพราะท่านเสือได้พูดกับข้าพเจ้าว่าถึงท่านจะมีเขี้ยวเล็บอันแหลมคมอุดมด้วยกำลังก็มิอาจต้านทานเล็บอันแหลมคมของเขาได้
เมื่อเสือและราชสีได้ฟังแล้วเกิดความไม่สบายใจวันหนึ่งเมื่อประสงค์จะทำความเข้าใจกันจึงได้เดินหน้ามาพบกันแล้วราชสีก็กล่าวกับเสือขึ้นก่อนว่านี่แน่เสือลายพาดผู้ปราดเปรื่องเจ้าขุนเคืองอันใดในใจหนอซึ่งกล่าวว่าเรานี้ไม่ดีพอจะเทียบต่อตัวเจ้าไม่เท่าทันเจ้าว่าเราต่ำต้อยด้อยศีรษะฉันเชิงนี้อาจจะเทียบเทียมท่านน้องผู้เจ้าสัตว์ป่าพนาวันท่านประสงค์อะไรกันหรือท่านเสือเมื่อเสือได้ฟังราชสีแล้วจึงได้พูดขึ้นว่าสหายผู้เขี้ยวงามนามราชสีท่านพาทีลับหลังดังนี้หรือว่าตัวเรานี้ถอยด้อยฝีมือมิเทียมชื่อเทียบชั้นกับท่านนาหากท่านเชื่อคำจิ้งจอกที่บอกไซเชิญท่านใช้เล็บเขี้ยวเชียวเถิดหวาพิฆาตน้องให้ดิ้นสิ้นชีวาเชิญพี่ยาขบขย่ำให้หนำใจเราอยู่ร่วมกันมาอย่างผาสุกเป็นเพื่อนทุกคลุกคลีมีสุขใสเจ้าจิ้งจอกตัวนั้นมันเป็นใครพี่จึงได้เชื่อคำมันอำพรางอันความรักสามัคคีเป็นพี่น้องย่อมใฝ่ปองไมตรีมิเสื่อมสาดุจทารกหลับปุตตุอุรภาแห่งมารดาผู้โอบร่างด้วยพรหมธรรมดูก่อนท่านราชสีผู้พี่ข้าผู้มีความหาญกล้าสง่าล้ำจงหวนตรองปริตรึกนึกถึงคำหมาจิ้งจอกเล่ล้ำมันอำเราข้าพเจ้าผู้น้องไม่ปองร้ายต่อพี่ชายผู้ประเสริฐเลิศเฉลาเราพี่น้องปองรักกันให้นานเนาเป็นต้นเขาเรื่องลือชาสามัคคีเมื่อเสือและราชสีมีความเข้าใจกันเราหันหน้าพูดจากันปรึกษากันขอโทษซึ่งกันและกันก็พากันขับไล่เจ้าสุนัขจิ้งจอกให้พ้นไปจากถ้ำนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงกลายเป็นสัตว์พเนจรเพราะมีความคิดที่แฝงไปด้วยเล่ห์ร้ายความคิดแบบนี้เรียกว่าความคิดเน่าๆซึ่งควรเรียกว่าหมาหัวเน่าเข้ากับใครไม่ได้รุกขเทวดาในครั้งนั้นต่อมาเกิดในชาติสุดท้ายคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าราชสีคือพระสารีบุตรเป็นยังไงคะเด็กได้ฟังนิทานแล้วคงจะทราบดีนะคะว่านิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับเพื่อนนะคะเพื่อนอยู่ด้วยกันมานานเพื่อนอยู่ด้วยกันมานานต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อมีความเข้าใจซึ่งกันและกันก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แต่ถ้ามีคนอื่นมากล่าวร้ายเพื่อนมาใส่ร้ายเพื่อนเราก็ควรไม่หูเบาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเราเป็นยังไงมีนิสัยเป็นยังไงใช่ไหมคะเช่นเดียวกับราชสีกับเสืออย่างที่ราชสีได้พูดกับเสือโครงไว้ว่าถ้าเพื่อนเชื่อคนอื่นมากกว่าเราที่อยู่ด้วยกันมานานเราก็จะไม่ขออยู่เป็นเพื่อนด้วยกันนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับเพื่อนเราที่อยู่ในห้องเราเป็นสมาชิกอยู่ในห้องด้วยกันมานานเราก็ย่อมรู้ดีนะคะเด็กๆว่าเพื่อนเราแต่ละคนมีนิสัยเป็นอย่างไรนะคะและสำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าคนที่มีความรู้หนักแน่นนะคะย่อมหนักแน่นอยู่ในความสามัคคีไม่แตกแยกกับหมู่คณะนะคะโดยฟังจากคำยุยงจากคนอื่นแน่นอนนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะนักเรียนเหมือนเราอยู่ในห้องนะคะเพื่อนสนิทเราต้องไว้วางใจเราต้องเชื่อใจไม่เชื่อคนที่อื่นมากล่าวว่าเพื่อนเราเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนฟังหูไว้หูแล้วก็เชื่อในความเป็นจริงว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานั้น
ก็คือเพื่อนที่เราไว้วางใจนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอให้เด็กๆนะคะนำแนวคิดแนวปฏิบัตินะคะไปปฏิบัติตามในอนาคตของตนเองและอนาคตของนักเรียนก็จะสดใสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ